มาถึงเรื่องราวของคนบันเทิงจบหรือยังเรื่องนี้ยังพี่ยังหรอต่อเนื่องครับจริงๆแล้วก็จะบอกว่าแก๊งนางเอกมอม้าเนี่ยเขาก็เดินสายขอโทษกันหลายครั้งหลายคราแต่อย่างไรก็ตามนะฮะมาถึงอีกหนึ่งคนที่หลายคนก็รออยู่ที่เราเป็นคนสุดท้ายกับประเด็นของนี่แหละฮะเรื่องราวของมากี้ราศีเนาะแก๊งนางเอกมอม้าที่ออกมาพูดคุยถึงบุคคลที่3ที่ว่าเป็นดารากันซีนดาราที่มาอยากจะร่วมงานด้วยรวมถึงมากี้ราศีเนี่ยตอนที่อยู่ในรายการของพี่ใหม่ของเราเนี่ยเขาบอกว่ามีการอัดเสียงบทสนทนาบุคคลที่3ด้วยด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะทั้งนี้นั้นคอนเทนต์เจ้าตัวก็ลบคลิปรวมถึงไม่ทำรายการคอนเทนต์นี้ต่อแต่ทั้งนี้นั้นคือด้วยความที่เป็นคนสาธารณะเวลาจะพูดอะไรไปคำพูดมันเป็นนายไงและผลกระทบเกิดขึ้นคือดราม่าการแอบอัดเสียงคนอื่นนี่แหละค่ะเราไปเจอมากี้เอาละ1ใน4 1ใน4ที่พูดถึงบุคคลที่3เขาให้ความเห็นนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอย่างไรไปถามมากี้ราศีเชิญค่ะถามครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะกี้อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ดูรายการเพื่อนใหม่แล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่แฮปปี้นะกี้ต้องขอโทษสำหรับคอนเทนต์ที่เราอาจจะคิดน้อยเกินไปเหมือนที่พี่รอยจีขอแบบพูดตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วกันว่ากี้ไม่ได้พูดถึงเบลล่าแล้วตัวกี้เองกับเบลล่าเองก็คือไม่เคยมีปัญหากันทั้งในอดีตและปัจจุบันก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบลล่าเลยที่กี้แชร์คือกี้แค่ไม่ได้คิดที่จะแบบมาทำร้ายใครเนาะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะมาแฉใครด้วยเราก็แค่แบบมาเล่ามาแชร์ให้ฟังว่าเราเคยเจออะไรบ้างเราไม่ได้ชี้นำไว้ใช่แล้วตัวเบลล่าเองอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เกี่ยวอะไรใช่ว่าสิ่งที่กี้พูดอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาคนอ่ะเข้าใจผิดเยอะเข้าใจว่ากี้พูดถึงเบลล่ากี้ก็เลยวันนั้นก็เลยแบบตัดสินใจลงไปเลยเพราะว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ่ะเสียใจที่คนเข้าใจผิดคิดว่าเราแบบว่าคิดร้ายกับเขาหรือว่าแบบจะมาแฉคนอื่นหรืออะไรเงี้ยเอาจริงๆนะถ้าดูจริงๆแล้วเขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครครับชาวเน็ตโยงกันไปเองรวมถึงจะใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อไงอันนี้จริงเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเถิดไปเพราะว่าชาวเน็ตโยงนี่แหละ